Happy birthday PP and take care of yourself please ครับก็คือ next week right yes next week is this birthday this Friday มีคนถามว่าบิลกิ้นเตรียมของขวัญให้กับ PP หรือยังครับมีให้กันด้วยหรออะไรนะฮะปกติมันให้กันบ้างมันจะมาบอกในนี้ได้ไงบอกในนี้เขาก็รู้ดิเดี๋ยวมันจะไม่เซอร์ไพรส์ right ใช่ไหมวันเกิดพี่วันนี้เท่าไหร่นะเพิ่งผ่านมาผมมีของขวัญให้พี่ด้วยปีหน้าเนี่ยเซอร์ไพรส์ปะไม่เซอร์ไพรส์ดิเซอร์ไพรส์ดิว่ะกินทำไมอ่ะมาคุยอย่างนี้กันได้ยังไงคุณต้องบอกก่อนอ่ะแต่คุณไม่เห็นจะแฮปผมเลยนะแฮปไปแล้วไหนไหนวิจารณ์เดี๋ยวผมจะไปเช็คนะรับมือรับมือผมจะไปเช็คนะในรูปผมอัพอ่ะคุณมาแฮปหรือเปล่าผมไม่เป็นแล้วผมเป็นแล้วเหรอใช่จำไม่ได้นะเช็คหน่อยกินเมนผมจริงป่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยพี่คือผมพูดเลยมันไอเรื่องวันเกิดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกมันคือเรื่องความสัมพันธ์ของเรามากกว่าจริงมันใหญ่กว่าจริงจริงนะนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคลิปเนอะเลยดิบีเคบีเคสิ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ for PP หน่อยเออมีเปล่าร้องสิร้องสิไม่ได้มันยังไม่ถึงวันไม่ขอแบบแบบอยากได้แบบใส่พลังเสียงแบบไฮโน้ตเข้าไปด้วยอะไฮโน้ตไฮโน้ตได้นะมั่วไปหมดแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยได้อะไรหรอพอมาตอนเย็นกับพี่ๆที่หน้าดาวตอนเย็นก็เป็นพี่ดาวก็เป็นพี่ก้องพี่เพิร์ดแบบพี่ๆแบบที่เราสนิทที่เรารู้จักเลยครับบิลกิ้นอย่างเงี้ยครับก็พี่ยงพี่ยงด้วยก็มาเซอร์ไพรส์ด้านล่างบ้านก็ตอนไหนตกใจก็คือที่จริงอะเหตุการณ์คือพี่อะเก็บของเรียบร้อยแล้วคือพี่ไปเอาของบางส่วนมาจากพี่แบบที่หน้าดาวก็มาเก็บไว้ก่อนเพราะเหมือนพี่ๆบอกว่ามันไม่มีที่เก็บพออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาเก็บไว้ก่อนด้วยแล้วพอกลางจะขึ้นบ้านพี่ก็เห็นรถจอดพี่ก็เลยทักป้าป๋าว่าแล้วนี่รถใครอ่ะพี่ก็เลยเดินออกไปดูแล้วเขาก็จุดแล้วเป็นรถใครอันนั้นรถยูกินอ๋อเหรอใช่ตายแล้วก็มาก็กรี๊ดไหมครับตอนนั้นตกใจมากไหมครับตกใจที่พี่ยงมาด้วยเอองงมากพี่ยงเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าพี่ยงโดดประชุมมาเลยโอ้ใช่พี่ยงประชุมอยู่แล้วก็โดดมาเลยพี่ยงคงรักน้องพี่พีมากจริงใช่เสร็จมาแล้วพอไม่จริงพี่ยงไม่รักหนูหรอกเอาตายแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้เราต้องแบบกรี๊ดกราดนั่นก็คือ hashtag ของน้องบิลกิ้นเทเลนบัตนัดลืมเป็นยังไงบ้างอันใครกรี๊ดนะพี่หวานกรี๊ดทุกคนไม่เชื่อระดับหนึ่งไม่เชื่อทุกคนพอขึ้นระดับหนึ่งทุกคนต้องกรี๊ดไม่เชื่อพี่หวานกรี๊ดก็กรี๊ดไปหนึ่งพี่หวานกรี๊ดหนึ่งยังไงคะเล่าถึง hashtag นี้นิดนึงมันคือตอนที่บิลกิ้นมาเอาของขวัญมาให้ที่บ้านนะครับแล้วเขาก็เขียนในแคปชั่นสตอรี่ว่าแบบเลดบัตนอตลืมเลยของเขาไปขึ้นทวิตไปเลยแต่หนูว่าเขาลืมไม่ลืมหรอกหนูว่าเขาลืมไม่เห็นแต่เขาไม่ลืมเขาต้องมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ลืมเพราะว่าเขาติดธุระโควิดอะไรอย่างนี้ไม่เชื่อไม่โอเคไม่โอเคแล้วงงมากแล้ว